ไปเมื่อไหร่สวัสดีค่ะวันนี้ช่องอโลฮาจะนำท่านมาชมมาไหว้พระกันที่วัดนักปกนะคะซึ่งอยู่ฝั่งทนเขตภาษีเจริญค่ะนี่ค่ะทางเข้านะคะไปสู่โบสถ์ของพระนักปกนะคะมีซ้ายขวามีพระนักปกเต็มไปหมดเลยค่ะมองไปไหนก็มีแต่พระนักปกนะคะวันนี้คนไม่ค่อยจะเยอะเท่าไหร่นะคะประมาณนี้ถ้าเกิดวันเสาร์คนจะเยอะกว่านี้นะคะเพราะพระนักปกเป็นพระของคนที่เกิดประจำวันเสาร์ส่วนมากคนประจำวันเสาร์ก็จะมาไหว้กันวันในวันเสาร์ค่ะนี่เป็นวันอาทิตย์คนน้อยหน่อยค่ะแต่ก็มีนะคะนี่คือพระประธานของวัดนักปกนะคะนี่สุขสว่างทองเหลืองอร่ามมากเลยค่ะนี่เหลืองสว่างนี่มีพญานาค9เสียรนะคะนี่ปลกอยู่ที่องค์พระประธานนี่ค่ะก็เราก็มาไหว้กันค่ะตอนนี้ก็มาเดินรอบโบสถ์ของพระนักปกนะคะเดินรอบโบสถ์ก็จะ3รอบหรือ9รอบก็ได้นะคะนี่ระหว่างเดินรอบโบสถ์เราก็ตั้งจิตตั้งสมาธิท่องพุทโธ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 นะคะตอนเด็กๆพระอาจารย์ก็สอนว่าให้เรามีจิตมีสมาธิก็โดยการท่องวนรอบที่หนึ่งแล้วก็ท่องพุทโธวนรอบแรกก็พูดพุทโธพุทโธพุทโธแล้วอ่างกำลังวนก็มีสามก็ท่องสามมาวนเพื่อให้หน้าใจเรามีสมาธิจนด้านนอกเหมือนกันนะคะอยู่กับการตั้งใจที่จะสวดมนต์นะคะโธพุทโธเราจะได้เราได้บุญเราได้ความสงบกันนะคะนี่รอบที่หนึ่งผ่านไปแล้วอันนี้ก็มารอบที่สองนะคะพอรอบที่สองเราก็ต้องธรรมโม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 นะนี่นี่รอบล้อมรอบโบสถ์นี่ก็จะมีตะพระนะโบสถ์ธรรมโมแล้วก็มีระฆังเต็มไปหมดเลยค่ะนี่ค่ะก็สามารถที่จะตีระฆังกันได้นะคะเต็มไปหมดค่ะนี่น่าจะเป็นร้อยลูกได้นะคะนี่อันนี้เราก็รอบที่สองแล้วนะคะล้อมรอบก็จะคือประกอบด้วยพระนักปกซึ่งก็จะเป็นปรางต่างๆนะคะก็จะมีเขียนอธิบายไว้ว่าปรางไหนสำหรับผู้ที่เกิดปีนักษัตริย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะล้อมรอบนะคะก็จะเป็น13นักษัตริย์ค่ะชวดฉลุยของรอบที่3เรามาเสียงเมียไม่มาวอกประกาศเจ้าคุณค่ะอันนี้เราก็มาเดินบนรอบที่3นะคะรอบสุดท้ายค่ะนี่ระหว่างเดินวนนี่ค่ะก็มีนาคที่เขามาบวชพระที่วัดนักปกเหมือนกันนะคะนี่ระหว่างกำลังรอบบวชก็มีคนที่มาบวชนาคกันนี่เขากำลังเดินวนอยู่รอบโบสถ์เหมือนกันนะแต่เป็นรอบนอกค่ะนี่นี่เหมาะกับการมาบวชมากเลยค่ะนาคกับวัดนักปกค่ะก็มีนาคมาบวชนี่ค่ะรอบบวชแล้วก็เดินไปพร้อมกับพวกที่เขาบวชกันเลยนะคะนี่แต่เราเดินรอบในเขาเดินรอบนอกได้บุญไปพร้อมๆกันเลยนะคะเราก็จะครบ3รอบแล้วนะคะสังโฆสังโฆไปเรื่อยๆนะคะท่องไปเรื่อยๆสังโฆจนครบ3รอบนะคะ3รอบเราก็มาอธิษฐานจิตอีกนึงนะคะครบ3ขอบารมีขององค์พระนักปรกช่วยคุ้มครองเรานะคะอันนี้ออกมาด้านนอกอันนี้จะมีพระอุปคุปต์อันนี้ก็หลายร้อยปีเหมือนกันค่ะตอนนี้ก็มาลอดใต้โบสถ์กันค่ะนี่เขาก็มีความเชื่อว่าเนี่ยก่อนลอดใต้โบสถ์ถ้าเราได้เอาหัวศีรษะเนี่ยแตะตรงคานก่อนจะลงไปเนี่ยก็คือโอเคค่ะนี่ค่ะเป็นพิธีแต่อันนี้เราเตี้ยนิดนึงเราศีรษะเราไปไม่ถึงเอามือแตะแล้วกันนะคะนี่ค่ะนี่ภายใต้ขอลอดโบสถ์นี่ค่ะอันศักดิ์สิทธิ์นี้ก็จะมีให้บารมีแห่งพุทธคุณทุกประการชำระการสวดถอดถอนนานาประการมนต์ดำมนต์แดงทั้งหลายโรคภัยไข้เจ็บและปัจจุบันเสน่ห์ยาแฝดใดๆให้กรรมปัจจุบันที่มีหายสิ้นไปนะคะแล้วก็เดินรอบต้องธรณีสารใต้โบสถ์8ประการ3รอบแทนหรือจะ9รอบก็ได้ตามโบราณว่าไว้อันนี้ได้มาขอให้หลุดพ้นสวรรค์ตัวเองก็เอาแค่3รอบพอนะคะนี่เดินไปก็หอบไปเพราะใส่แมสไปด้วยเดินบนไปด้วย
ตั้งมนน้ำมันพายที่ติดมีนามังสาไปได้มาเราชื่ออะไรนามสกุลอะไรนี่มาขอลอดโปรดต้องเดรัจฉานเสน่ห์ยาแฝดสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงขอให้หลุดพ้นในหนังมังสาจะได้มาขอให้หลุดพ้นสวะหายไม่ว่าจะเป็นโรคต้องคุณศึกษาภาษาติดในหนังมังสาจะได้มาขอให้หลุดพ้นมนดำมนแดงหากข้าพเจ้าต้องมนดำเดรัจฉานแดงติดในหนังมังสาจะได้มาขอให้หลุดพ้นสิ่งที่ไม่ดีต่างๆข้าพเจ้าต้องให้หลุดพ้นพยาธิสวะหายโรคร้ายไม่หายติดโรคภัยไข้เจ็บพ้นสวามได้ขอให้โรคภัยไข้เจ็บจะได้มาเบียดเบียนข้าพเจ้าต้องเราได้เลยโรคกรรมโรคเวรเรามีแต่ความโรคกรรมเจริญนะคะพันสวาหายขอให้เมื่อวนครบ3รอบแล้วนะคะยะและวนครบ3รอบแล้วก็มาขอปิดทางและจิตอธิษฐานครั้งนี้แล้วก็หนุนวาสนาหนุนตรงฝั่งลูกนิมิตกันนะคะนี้ให้มั่งมีสุขสิ่งที่หยอดปรารถนาสมความเย็นสำหรับทุกประการเทอญผู้รอดใต้โบสถ์นี่นะคะนี่เมื่อเราตั้งใจตั้งจิตอธิษฐานเสร็จแล้วเราก็มาหยอดเงินทำบุญกันนะคะนี่ตู้หยอดเงินแล้วเราก็เดินไปปิดทองฝังลูกนิมิตนะคะนี่ค่ะปิดทองฝังลูกนิมิตนี่ก็จะมีเงินจีนนะคะเงินจีนเป็นสีทองใช่ก้อนทองนะคะปิดทองสั่งฝังลุงนี้เสร็จแล้วแล้วก็มาอธิษฐานจิตที่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นี่ค่ะแล้วก็จะถือน้ำมาขวดหนึ่งด้านหน้าโบสถ์ก็จะมีให้ถือมาทำบุญละ10บาทนะนี่แล้วก็เทน้ำไปแล้วอธิษฐานขอพรแต่สิ่งดีๆนะคะนี่หมดแล้วหมดนี่อันนี้เป็นพระพุทธบาทจำลองค่ะนี่อันนี้ก็เป็นพระที่อยู่ใต้โบสถ์นี้นะคะเมื่อเราเสร็จแล้วเราก็ออกมาจากโบสถ์เดินออกมาจากใต้โบสถ์นี้นะคะเดินออกมาก็จะเจอลูกนิมิตอีกค่ะลูกนิมิตนี่ก็จะมีว่าทิศไหนทิศไหนพระด้วยนะคะทิศเหนือใต้ออกตกตะวันออกเฉียงเหนือตะวันตกอะไรเยอะแยะไปหมดอันนี้แล้วก็มาโบสถ์ของหลวงพ่อเจ้าสัวโบสถ์นี้ก็จะมีอายุ700ปีเหมือนกันกับโบสถ์เก่าทั้งนั้นเลยนี่นี่ค่ะดูแม้แต่กระถางธูปยังดูยิ่งใหญ่เหมือนจีนเลยนะคะนี่ธูป9ไอ้ธูป8ดอกค่ะนี่สีแดงนี่ส่วนมากหลวงพ่อเจ้าสัวก็คือมาขอพรให้การค้าดีธุรกิจดีร่ำรวยเงินทองนะคะนี่ค่ะแล้วก็ขึ้นไปที่โบสถ์หลวงพ่อเจ้าสัวแต่อย่างว่าที่เมื่อกี้เราเห็นนาคเข้ามาบวชนี่ค่ะตอนนี้เขากำลังทำพิธีบวชพระกันอยู่ในโบสถ์หลังนี้นะคะหลังที่เป็นหลวงพ่อเจ้าสัวเราก็เลยเข้าไปไม่ได้ค่ะวันนี้นี่ค่ะแล้วก็เลยออกมาก่อนนะคะออกมาก็ด้านนอกก็จะมีโบสถ์เล็กๆวิหารเขาเรียกวิหารเล็กๆวิหารหลวงพ่อโตค่ะนี่ค่ะเป็นวิหารหลวงพ่อโตซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์ด้านนึงก็คือด้านการถอดถอนพวกมนต์พวกที่แบบสาปแช่งอะไรไว้เงี้ยค่ะถอดถอนดีทีเดียวค่ะเพราะนี่ก็เป็นพระโบราณเหมือนกันค่ะหลายเป็นร้อยปีเหมือนกันค่ะนี่ค่ะโดยเราขอพรแล้วถ้าเราเป็นผู้หญิงเราก็จะกระซิบที่หน้าข้างหูซ้ายนะนี่นี่แล้วเกิดเป็นผู้ชายจะกระซิบที่ข้างหูขวาค่ะขอพรอยากให้ท่านช่วยอะไรอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นนะคะเป็นสิ่งจะลงจิตใจนะนี่ตอนนี้เราก็เดินออกมาแล้วนะคะนี่ค่ะคือวัดนักปกเนี่ยคือถ้าไม่มาสัก 2-3 เดือนเนี่ยก็จะมีอะไรสร้างมาใหม่ใหม่ตลอดพญานาคอันนี้รู้สึกว่าจะสร้างใหม่ได้ประมาณปีเศษสองปีค่ะนี่อันนี้พญานาคสร้างใหม่ถ้าเมื่อก่อนนี่จะมีแค่โบสถ์ตรงนั้นนะคะสองโบสถ์นี่ค่ะอันนี้ก็สร้างใหม่ได้สักประมาณครึ่งปีเกือบปีค่ะเพราะว่าก่อนตอนปีใหม่ไม่มีแล้วค่ะอันนี้ก็เป็นถ้ำเบี้ยแก้ค่ะนี่ส
ก็สร้างใหม่เหมือนกันน่าจะประมาณปีนึงได้แล้วค่ะสร้างหลังจากพญานาคองค์ชมพูเมื่อกี้ค่ะส่วนสระวิหารหลวงปู่ชูเมื่อกี้มีมานานแล้วค่ะนี่คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะในท่านั่งนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปลอดข้ามเบี้ยแก้กันค่ะเพิ่งเคยเข้าครั้งนี้เป็นครั้งที่สองนะคะเพราะเพิ่งสร้างเสร็จไม่ถึงปีอันนี้ค่ะสีสันสดใสสีฟ้าสดใสนะคะมีเบี้ยแก้เต็มหมดเลยค่ะติดตามผนังนะคะวกวนไปวนมาหน้าตื่นเต้นเหมือนเขาวงกตค่ะเหมือนถ้ำเหมือนเขาวงกตแล้วสีสันสวยมากหันไปหันมาอู้หันตรงหันมาโอ้โหทองอลามมากเลยค่ะนี่คือพญานาคคลาสนะคะเป็นหินสีค่ะเป็นหินสีต่างๆสวยๆเป็นเครื่องประดับสวยๆนี่ค่ะแล้วก็มีเจดีย์นะคะเจดีย์ที่ใส่หินสีค่ะแล้วครั้งที่สองเพิ่งจะสังเกตว่าตามกำแพงมียันจากเกจิอาจารย์หลายๆองค์นะคะนี่ซึ่งทางวัดเขาเขียนยันของเกจิอาจารย์ที่ดังๆทั้งหลายนี่ค่ะเอามาลอกลงที่กำแพงถ้ำแห่งนี้ของเนี่ยน่าจะเป็นนี่ค่ะยันเมตตามหานิยมยันคนรักคนหลงยันปลอดภัยแคล้วคลาดมีจากทัพทุกเกจิอาจารย์เลยนะคะนี่เท่าที่ดูเยอะมากเลยยันอะไรนี่อันนี้ยันวัดหนังค่ะที่ดิฉันอยู่ค่ะหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังค่ะนี่วัดหนังราชวรวิหารยันหลวงปู่เอี่ยมนี่ยันดูกันนะคะว่าใครชอบยันไหนกันนะคะนี่เต็มกำแพงถ้ำนี่เลยค่ะนี่รูปร่างหลากหลายนะคะแล้วแต่ท่านเกจิตรงไหนจะลงยันเป็นรูปอะไรนะคะอัคระอะไรนี่ค่ะนี่คือยันดังๆทั้งนั้นเลยนะคะมาอยู่ที่ผนังถ้ำเบี้ยแก้แห่งนี้แล้วรวบรวมไว้ตรงนี้นะคะน่าจะแทบทั่วประเทศไทยเลยนะนี่ค่ะแม้แต่ตรงเสาก็มีนะคะสวยงามมากค่ะเป็นสีทองเหลืองอร่ามมีไฟสาดส่องสวยงามมากค่ะถึงแม้ถ้ำจะดูเล็กแต่มองไปก็เพลินนะคะก็ดูไม่เบื่อค่ะมองยันทั้งหลายตามถ้ำนะคะนี่ยันสวยๆแล้วมีมนต์ขลังมากค่ะสวยงามเกจิอาจารย์สมัยโบราณนี่ก็ลงเขียนยันมานะคะแต่นี่คือการไปคัดลอกมานะคะเพราะว่าท่านเกจิได้มรณภาพแล้วเหมือนนั้นนะคะนี่คือเบี้ยแก้นะคะเป็นถ้ำเบี้ยแก้นี่คือเบี้ยแก้นะคะนี่ค่ะเบี้ยแก้ค่ะเบี้ยแก้ติดเต็มผนังถ้ำนี้นะคะนี่พอเราออกมานะคะตอนนี้เราออกมาแล้วออกมาก็จะเป็นท้าวเวสสุวรรณค่ะตรงนี้ท้าวเวสสุวรรณอยู่ทางด้านหน้านี่อันนี้เขากำลังสร้างอะไรอีกแล้วค่ะนี่ไม่ได้มาแค่บวมก็ที่ได้โชคดีเรื่องโชคลาภเงินทองขอพรท่านได้ค่ะนี่เราไม่ได้ตรงไหนไม่เข้าใจอะไรก็สอบถามนะจ๊ะทุกโชคดีกับกำยานถึงที่บ้านได้นะครับกำยานถึงที่นี่ทุกโชคดีถึงที่บ้านกันนะจ๊ะI don't know.
วมกันอยู่ตรงนี้วันนี้คนเยอะนะคะเพราะว่ามีพวกที่เป็นไปงานบวชมาไหว้อยู่ตรงนี้ค่ะอันนี้ก็ทางไปเขาบอกว่าอันนี้ก็มีทางไปจุดต่างๆแล้วก็จะมีจุดหนึ่งซึ่งก็ไม่เคยเข้าเหมือนกันเพิ่งจะเริ่มเข้าคนนี้เขาบอกว่าเป็นจุดรวมสมาธินะคะเป็นจุดรวมสมาธิเพิ่งจะเข้าเหมือนกันค่ะคือวัดนาคปกนี่จะหาอะไรมาเพิ่มตลอดเลยนะคะนี่ดูสิคะจุดรวมสมาธินี่ข้างบนเป็นยันผืนใหญ่มากเลยค่ะสีแดงเจิดจรัสมากค่ะแล้วก็มียันอยู่บนหลังคานี่ค่ะซึ่งอันนี้คือใต้วิหารหลวงปู่ชูค่ะนี่ค่ะเนี่ยก็คือด้านใต้นี้เมื่อก่อนไม่เคยเห็นนะคะน่าจะเพิ่งสร้างค่ะนี่ก็จะมียันอัคระอยู่บนเหนือหัวเราแล้วเขาก็จะมีจุดให้เรายืนแล้วเพ่งจิตเพ่งสมาธิแล้วก็จะมีพระพุทธรูปนี่ค่ะเขายืนอย่างนี้นะคะแล้วก็จะเราก็จะยกพระพุทธรูปแล้วก็เสียงทายค่ะนี่ค่ะคนก็มายืนรอที่จะยกพระพุทธรูปนี่ออกมาก็จะกลายเป็นวิหารเจ้าแม่กวนอิมค่ะคือ1ชั่วโมงกับการอยู่วัดนี้แทบไม่พอนะคะคือมีอะไรให้ไหว้เยอะมากเลยค่ะนี่ค่ะนี่ก็จบกันที่ตรงเจ้าแม่กวนอิมนะคะวันนี้อุอโลฮาขอบคุณเพียงเท่านี้ค่ะ